ที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้อยู่ที่ชุมชนหาดสวนสุขอำเภอวารินชำราบครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากติดกับริมแม่น้ำมูลและเมื่อวานนี้นะครับพายุโนรูได้ทำให้ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับทำให้ชุมชนแห่งนี้นะครับระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นณขณะนี้ครับนั่นคือความโกลาหลของชาวบ้านหาดสวนสุขนะครับที่ระดับน้ำสูงขึ้นต้องอพยพโดยพายเรือออกมานะครับจากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นครับคุณตาคุณยาย2ท่านนี้นะครับต้องออกมาจากบ้านนะครับเนื่องจากระดับน้ำสูงไม่สามารถเดินได้เมื่อวานนี้นะครับทางทีมข่าวได้เดินทางลงมาในพื้นที่น้ำยังไม่ท่วมถึงหัวเข่าเลยนะครับและมาถึงเช้าวันนี้นะครับระดับน้ำได้ขึ้นมาเกือบถึงเอวของทีมงานของเราแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นความโกลาหลนะครับน้องๆนักเรียนเมื่อกี้จากที่เราได้พูดคุยกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายต้องแต่งชุดนักเรียนและพายเรือออกจากบ้านนะครับเพื่อไปสอบนะครับนี่คือความโกลาหลนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเราได้คุยกับชาวบ้านมีคุณลุงคนนึงนะครับได้พูดกับเราว่าต้องบ้านเขาอยู่ชั้นมีเพียงชั้นเดียวนะครับแล้วต้องอพยพออกมาพอตื่นเช้าออกมาน้ำขึ้นท่วมสูงนะครับและวันนี้ก็เลยต้องอพยพของออกมาซึ่งของบางส่วนได้เอาออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลุงกันนะครับเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับว่าน้ำท่วมสูงขนาดไหนกันครับคืนนี้ฝนมาแห้งครับมาแห้งเป็นบางส่วนบางตอนครับจนบักห่วยนอนอยู่ในบ้านเมื่อไรน้ำมันท่วมแห้งจังหวะไหนออกมาทางนอกบ้านที่นี่มาเหตุมองนอนอยู่หน้าห้องน้ำจะของแค่ไหนยังมันท่วมท่วมแต่ในบ้านนอนมาได้แล้วที่นอนเรือพวกแล้วครับแล้วปนี้ชั้นสองของบ้านอยู่ใดบ้างชั้นผมบ้านชั้นเดียวครับผมก็จังว่าโอ้เราปนี้สิไปนอนอยู่จังไหนสิไปอยู่บ้านลูกก่อนครับเดี๋ยวขนของไปบ้านลูกก่อนอยู่วารินนี่ครับอ๋อตอนนี้ของออกไปเบิ่งแล้วครับออกไปเบิ่งแล้วเหลือตั้งแต่พวกเสื้อผมเสื้อผ้าเล็กน้อยคิดว่ามันจะบ่ท่วมหลายครับครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่เราจะเดินทางมาที่บ้านหาดสวนสุขนะครับเราได้เดินทางไปดูระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยครับซึ่งอยู่ตรงตลาดเทศบาลฝั่งอุบลราชธานีครับซึ่งระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง2เมตร18เซนติเมตรครับซึ่งจากการคาดการณ์ของทางการว่าระดับน้ำจะสูงสุดที่2เมตร50เซนติเมตรซึ่งอีกระดับนิดนึงก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับทางการเลยประกาศให้ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูลนะครับได้ขนของอพยพไปนะครับและซึ่งบริเวณแห่งนั้นอยู่ฝั่งอุบลราชธานีจะมีวัดชื่อวัดหลวงนะครับซึ่งที่เราเดินทางมาน้ำยังคงไม่ท่วมนะครับและเมื่อเช้าที่เราไประดับน้ำได้เริ่มล้นขึ้นมาจากแม่น้ำมูลแล้วนะครับครับคุณกำภูคุณรัชนีครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงณขนาดนี้คือพายุนูรูนได้พ้นจากจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วแต่ฝนยังคงไปเติมน้ำที่เส้นทางแม่น้ำอื่นๆจากเขื่อนอื่นๆและจะปล่อยน้ำกลับเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับและระดับแม่น้ำมูลยังท่วมสูงขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญคือต้องจับตานะครับว่าแม่น้ำมูลจะสูงถึง2เมตร50เซนติเมตรหรือไม่และประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูลจะใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรยังคงติดตามกันนะครับและทีมข่าวสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดต่อเนื่องนะครับหากมีความคืบหน้าจะรายงานเข้าไปครับคุณกำปูคุณรัชนีครับ